รับเกียรตินะครับจากพี่ๆ3คนก็คือพี่บี้เดอะสกาพี่ฝ้ายและเก้บ้านสวนและอีกคนก็คือรุ่นใหญ่เลยครับพี่เนวัตดาวสุดยอดแต่คนคนละแนวตอนแรกตอนผมเจอพี่เนวัตดาวนี่ตอนแรกผมเกรงแบบผมเกรงอะไรเงี้ยกลัวโดนผมไม่กล้าพูดคือปกติตอนผมอยู่กับเพื่อนผมกันในแบบ4คนในห้องอะไรเงี้ยก็จะแบบคุยกันนู่นนี่ตามใจเราตามใจฉันพอพี่เนไปก็เงียบเป็นอีกคนเลยฮะเงียบแบบพอจะคุยกันก็ว่าไงวะเพื่อนถ้าพี่เนไม่อยู่ถ้าพี่เนไม่อยู่เป็นไงว่าไงวะเพื่อนพี่เนมาว่าไงวะเพื่อนเริ่มเกรงแต่พอได้รู้จักพี่แกน่ารักมากพี่แกแบบไม่ได้ว่าอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยเราคิดไปเองไม่ใช่ไปเองฮะเราดูจากสื่อดูจากอะไรแล้วดูแบบแกโหดไงดูจากรอยสักแกอะไรเงี้ยพอแกหันมาผมก็จะแบบเริ่มอ่านเหมือนเป็นแผนที่ผมจะเริ่มแบบเป็นประวัติชีวิตแกมันจะเริ่มอ่านไล่จากชีวิตแกเขาจะมีปัญหาต้องไปมองเขาเนี่ยไปมองรอยสักประวัติชีวิตแกนะแต่พอรู้